เช้าวันศุกร์ที่13สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2564ถึงแม้ว่าวันแม่จะผ่านไปนะคะแต่แม่ก็ยังอยู่ในใจของเราทุกคนทุกคนมีแม่นะเพราะแม่เป็นผู้ที่ให้ชีวิตให้ทั้งหมดของชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาอารมณ์หายใจที่แม่ให้มานี่แหละมาบริหารจัดการนะคะมาเดินอยู่บนทางที่ประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญานั่นคือหนทางที่พระพุทธองค์เป็นผู้ที่ชี้แนวทางนั่นเองเรามาลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมแล้วเราเริ่มต้นกันด้วยการภาวนากับการกราบพระพร้อมกันชลีวันธนาอภิวาขอน้อมน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรัตธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรังสัมมาสัมพุทธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเลิงกิเลสเลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุขะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์
ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปัฏฐาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิกขุติกะโรมาสิเอโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสัทธมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำรู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสะสมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุสังสยาอภิญญาสสิกตวาปเวทิเอสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมันให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเทวลปริปุณณ
ปริสุทธังพรหมจริยังปกาสิเอสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตะอภิปูชยามิเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตะสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกลางนั้นธรรมยังธรรมาภิทุติกะโรมาสิเองโยสุสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติยิ่งเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโควินยุเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกลางธรรมยังสังฆาภิทุติกะโรมาสิเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสังฆาวกัสสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโยสุปฏิปันโนภะคะวะโตสังฆาวกัสสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสังฆาวกัสสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสังฆาวกัสสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะถาทิกังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสังฆาวกัสสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป
เป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีการณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกาสุหะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปุชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะประสงค์หมู่นั้นตามหังสังฆังสุรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมประสงค์หมู่นั้นด้วยเสียงกลางธรรมยังรัตนาตยาปนามคาเทอายุเชวสังเวคปริกิตานาปาเทอันเจพนามาสีพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจพวงมหันโนโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมัทเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตาสสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามัตตปิทะปินนโกจำแนกประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทัตถิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้นำแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธัมมังอหมัทเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาภยติเขตสัญญิโตประสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทัสสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมทสุโอเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอหมัทเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเชวะเมกันตภิปูชนายกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมายายังมะมะสะผู้ปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหวซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น
อิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตาทาโกเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกขโหความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ติเยหิวิปโยโคทุกขโหความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขังโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏฐาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือรู้เวทนุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธรรมานุโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเมติแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพะหุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจังเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจังสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจังสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยง
รูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามะหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมันเสหิอุปายเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวลาสทุกขคันธัสอันตะกิริยาปัญญาเยทาติทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิระปรินิพุตัมปิตังภควันตังอุทิสารหันตังสัมสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริปปัชชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติปรมาจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมสเกวลาสทุกขคันธัสอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนะจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า27บทภารสุตตะคาถาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักแน่นขันธ์ทั้ง5ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นเองมันหนักเพราะว่าเราไปแบกไว้เราไปถือไว้เราไปยึดไว้นั่นเองมันก็ทำให้เราทุกข์นะคะพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นของที่ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เมื่อมันทุกข์มันเข้าเหมือนมันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น
ก็ไม่ควรที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นใช่ตัวตนของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้และแน่นอนนั่นเองเราไปแบกไว้ยึดไว้ถือไว้นั่นแหละค่ะเราก็จะทุกข์กับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราเป็นนะคะลองดูนะคะอะไรที่ยิ่งใกล้ตัวใกล้ใจที่เราไปแบกไว้ยึดไว้ถือไว้นั่นแหละค่ะก็จะทำให้เราทุกข์มากขึ้นเพราะตัณหามีความอยากนั่นแหละอยากมีอยากเป็นเราก็ทุกข์กับมันไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนาะเพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราก็ทุกข์อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นให้มองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาก็ไม่ต้องไปยึดมันนะคะตัดอุปทานได้เพราะเวทนามันเกิดตัดตัวตัณหาในความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั่นแหละอุปทานมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเมื่อไม่มีอุปทานภพชาติแห่งการเกิดแห่งทุกข์ก็ขาดสะบั้นเพราะฉะนั้นต้องวางให้ลงนะคะวางลงได้เมื่อไหร่เราก็ปลงได้ยอมรับกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเราก็จะทุกข์น้อยลงนั่นเองธรรมยังคารสุตคาทายุธนามาสีเอภาระหเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อภารหะโรจะปุคโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารณิเคปนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคีปิตาวาครุงภาระพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังภาระอนาทิยะทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมุลังตนหังอภุยหาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชชาโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทราบจากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดยังลมหายใจเข้าหรืออ่อนโยนอาบรดกายเรามีลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้าหรือหายใจออกหรือออนโยนหรื
คลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุณทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิญญาณภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่14ว่าด้วยการไม่เป็นทาสตัณหาเนื้อที่ไม่ติดบ่วงนายพานภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่ติดใจไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกามคุณห้าเหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์บริโภคกามคุณทั้งห้านั้นอยู่สมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไม่ต้องทำตามประสงค์ของมารผู้ใจบาปแต่อย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อป่าตัวที่ไม่ติดบ่วงแม้นอนจมอยู่ในกองบ่วงในลักษณะที่ใครๆถึงเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไม่ต้องทำตามประสงค์ของพรานแต่อย่างใดเมื่อในพรานมาถึงแล้วมันจะหลีกหนีไปได้ตามที่ต้องการดังนี้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรานเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่ติดใจไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกามคุณห้าเหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์บริโภคกามคุณทั้งห้าอยู่ก็เป็นผู้ที่คนทั้งหลายพึงเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไม่ต้องทำตามประสงค์ของมารผู้ใจบาปแต่อย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลายกามคุณเหล่านี้มีห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่ได้ดมด้วยจมูกรสที่ได้ลิ้มด้วยลิ้นและโผฏฐัพพะที่ได้สัมผัสด้วยกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าชอบใจยวนตาให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจภิกษุทั้งหลายกามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้แลจบคุมทรัพย์จากพระองค์ต
่อไปเป็นบทธรรมเป็นบทพิจารณาสังขารมาทุกท่านได้ยินได้ฟังก็ให้พิจารณาไปพร้อมๆกับบทธรรมว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเพราะทุกคนมีความตายเป็นที่สุดรอดไม่มีใครหนีความตายพ้นตายแน่นอนแต่ตายเมื่อไรตายที่ไหนตายกับใครและด้วยเหตุอันใดเพราะฉะนั้นในทุกขณะจิตที่เหลืออยู่จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดให้เราเพียรที่จะละอกุศลและทำกุศลให้ถึงพร้อมทำใจของเราให้ขาวรอบก็คือให้มันเกลี้ยงเกลาจากกิเลสนั่นเองบทพิจารณาสังขารสัพพิสังขารานิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพพิสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพพิธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามฤตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชิวิตาชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอภิเหตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณจุดทูอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนท่าปัทวินซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอิวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราทังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับการเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยค
เราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกอีกสัก3คู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตาอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือรองอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกThank you.
เสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิน้อมนำจิตของเราที่จะส่งเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทั้งหลายนะคะในบทโพชฌงค์ครับปริตโพชฌงค์โคสติสังฆาโตธัมมานะวิจโยตัทธะวิริยัมปีติปัสสัทธิโพชฌงค์จัตตถาปะเรสัมมาทุเปคาโพชังคาสะเตเตสัพพัทธัสสินามุนีนาสัมมัทธาคาหะตาภาวิตาภาอุลิกาตาสัมวัตตันติอภิญญาญาณิพานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพัทธาโพชฌงค์เจตประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมาวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมาเยนาทุโฮโมคลานังจะกัสปะกิลาเนทุกิเตทิสาวะโพชังเคสัตเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกนาทอดพระเนตรเห็นพระโมคลานะและพระมหากัสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงสดับโพชงเจเตจะตังอภินันทิตาวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีดีทุกเมื่อเธอเอกทาธรรมราชาติเคลันเยนาพิปิริโตจุนทาเทเรนาตันยวาพนาเปตาวนาสหทารังหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทาเทระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจาอาภาทาตัมหาวุฒาสิทานะสุเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเธอภาหินาเตจะอาภาทาตินนันนาปิมาเฮสินังมัคคาหัตตะกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้ว
ดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงความสวัสดีทุกเมื่อเทอญต่อไปเราจะกรวดน้ำให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปาติฐานะคาทายุพนามาสิอุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนหนตุสตานันตาปมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิฏฐาเมชาปยาทิฏฐาวาอันมหชัตตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวการาสังสารันตาผู้ว่าพระเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวาเตสนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ไม่ยาตินานาปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัตตาโหตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดในบทเทรีคาถานะคะสตรีในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองค์ประทานโอวาทให้จนบรรลุธรรมนั่นเองวันนี้อยู่ในหัวข้อที่6นะคะทีราเทรีคาถาพระพุทธโอวาทสอนนางทีราเทรีธรรมยา
ังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปาภาคะนะมะการังกะโรมาสีเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทีเรนิโรธังภูเสหิสัญญาวูปะสัมมังสุขังอาราธเยหินิพพานังโยคะเขมังอนุตตรังทีราเถรีคาถาพระพุทธโอวาสอนนางทีราเถรีดูก่อนนางทีราเธอจงถูกต้องนิโรธอันเป็นที่สงบระงับสัญญาเป็นสุขเธอจงทำนิพพานอันยอดเยี่ยมปลอดโปร่งจากโยคะให้สำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SwahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SwahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare TuTare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Arahangสัมมาสัมพุทธภะคะวะพุทธังภะคะวันตะ
สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามังกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบค่ะ